ปราสาทสายฟ้าจ่อขวานิลันหลังแยกทางกับฉลามชนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าไทยลีก6สมัยมีความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะล่าสุดหลังมีข่าวเชื่อมโยงว่าเตรียมคว้าตัวนิลันนีมาประกาศหลังดีกรีทีมชาติไทยชุดเยาวชนจากฉลามชนทีมคู่แข่งร่วมลีกมาเสริมแนวรับในฤดูกาล 2021-2022 โดยกองหลังวัย25ปีแยกทางกับฉลามชนหลังจบฤดูกาลล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับ5แข้งของทีมสำหรับนิลันนีมาเคยผ่านการค้าแข้งมาแล้วทั้งบนองมาพอจะคาน่าสวีเดนการท่าเรือ FC โปลิสเทโร SC ฉลามชนส่วนในนามทีมชาติเคยติดทีมชาติไทย U23 ในเกมอุ่นเครื่องกับจอร์แดน U23 เมื่อปี2017มาแล้วด้วย